วันนี้ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเตรียมที่จะออกมาแถลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลซึ่งก็เป็นที่จับตามองอย่างมากครับว่าเขาจะประกาศเข้าร่วมทำสงครามหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานกลุ่มกบฏฮูตีในประเทศเยเมนประกาศว่าจะทำสงครามกับอิสราเอล Health and Wealth Expo 2023 The Journey of Life เปิดโลกนวัตกรรมยานยนต์รักโลกยุคใหม่ไปกับโซน EV for Green Life พบรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายค่ายHappy Healthy ไปกับนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่พบกันในงาน Health and Wealth Expo 2023 The Journey of Life 9-12 พฤศจิกายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หอ5และ6 11โมงถึง2ทุ่มจัดโดย Nation Group สนับสนุนโดยไซอิดฮัสซันนัดลัลลาผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เตรียมแถลงการต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่จับตามองอย่างมากว่าเขาจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในสงครามต่อไปอย่างไรหลังที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อในโลกอาหรับว่าผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขีดเส้นตายให้อิสราเอลหยุดลุกรานฉนวนกาซาภายในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนี้ไม่เช่นนั้นแล้วกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะเข้าทำสงครามโดยตรงกับอิสราเอลโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกำลังสู้รบกับกองทัพอิสราเอลบริเวณชายแดนเลบานอนโดยนักรบเสียชีวิตไปแล้ว50คนมากที่สุดนับตั้งแต่มีการสู้รบกับอิสราเอลในปี2549ขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์แถลงว่าเมื่อวานนี้ได้มีการยิงขีปนาวุธนำวิถีปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆโจมตีที่ตั้งของกองทัพอิสราเอล19จุดขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศพร้อมกับการยิงจากรถถังและปืนใหญ่แต่รอยเตอร์ระบุว่าการปะทะกันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ชายแดนและฮิซบอลเลาะห์ยังคงใช้กำลังเพียงแค่เศษเสี้ยวจากที่มีอยู่เท่านั้นตอนนี้หลายฝ่ายก็มีการประเมินกันนะครับว่าผู้นำฮิซบอลเลาะห์มีโอกาสที่จะประกาศยกระดับความรุนแรงขึ้นครับประชาชนจำนวนมากในเลบานอนที่อกสั่นขวัญแขวนมาหลายสัปดาห์ต่างเฝ้ารอการแถลงการของผู้นำฮิซบอลเลาะห์ในช่วงเวลา 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือ 20:00 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาอาจจะส่งสัญญาณที่จะยกระดับความรุนแรงโดยถ้อยแถลงของเขาถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากเขามีบทบาทในกองทัพพันธมิตรตะวันออกกลางที่อิหร่านตั้งขึ้นมาเพื่อต่อกรกับสหรัฐและอิสราเอลหรือที่เรียกกันว่าอักษะแห่งการต่อต้านซึ่งประกอบไปด้วยกองกำลังมุสลิมชีอะห์อิรักที่สู้รบกับกองกำลังสหรัฐในซีเรียและอิรักและกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนที่เข้าร่วมวงความขัดแย้งด้วยการปล่อยโดนโจมตีอิสราเอลหากสุดท้ายแล้วกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศเข้าร่วมสงครามนะครับก็คงจะทำให้สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook YouTube รวมไปถึง TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ